ใส่ข้าวใส่ก็จะอร่อยขึ้นเยอะมากได้กุ้งแล้วนะในกุ้งใส่ปลาเดี๋ยวจะมาซับน้ำด้วยเดี๋ยวจะเอาไปทอดนะฮะไปย่างกระทะที่ว่าย่างกระทะดีกว่าเอาไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาย่างกระทะกันเพิ่มใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ร้อนมากก็ได้แล้วเราก็ปรุงรสชาติกันแล้วเราก็จะย่างกุ้งมังกรทานนะครับใช้น้ำมันมะกอกเล็กน้อยเนาะมีใครนิดเดียวนะคะเกลือนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปย่างกระทะร้อนๆกันนะคะลูกหนูต้องนี่นะลูกช่วยปลาปลากุ้งนะฮะ เราก็ใส่กุ้งลงไปย่างกระทะได้เลยกระทะเราไม่ใส่น้ำมันนะครับเพราะว่าน้ำมันเราใส่ของตัวกุ้งแล้วแล้วถ้าตักน้ำดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ติดกระทะโอ้กุ้งย่างกุ้งย่างเพียงดูกุ้งย่างเรากุ้งย่างกุ้งย่างสวยงามมากแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ทำให้กุ้งมันสุกทั้งตัวนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องสุก 100%เพราะอะไรพิมพ์วันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่อันนี้นั่นก็คือเครื่องทำแซนด์วิชวันนี้เรากุ้งสุกประมาณ 85% ก็พอครับเดี๋ยวจะโดนความร้อนจากเครื่องทำแซนด์วิชต่อยอีกรอบนี้นะครับก็กุ้งสุกประมาณ 80% ตามที่ว่าตรงกลางยังใสๆอยู่นะขึ้นได้เลยพิมพ์ลงกุ้งดิดีไหมชอบปะทำไมวันนี้ถึงทำแซนด์วิชรู้เปล่าเพราะว่าเราต้องทำเมนูที่ง่ายๆทำเร็วๆแล้วก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ได้ประโยชน์จากอะไรบ้างได้โปรตีนจากกุ้งได้ไขมันดีจากอะโวคาโดแล้วเราก็จะใช้ขนมปังอันนี้ขนมปังโฮวีตนี่เองขนมปังโฮวีตขนมปังโฮวีตดีไงมีไฟเบอร์อิ่มท้องนานมีประโยชน์นี่เรามีไม้ทายอยู่ไม่ต้องทายเร็วทาให้มันมีอะไรเคลือบไงคะเวลาเราทำแซนด์วิชจะได้ ไม่ติดแล้วก็มีความหอมเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะเริ่มใส่มะเขือเทศก่อนหนึ่งสองสามสี่ก้มหกเจ็ดปุ๊บมะเขือเทศมะเขือเทศบางๆนะลูกนะอ่ะมะเขือเทศเดียวนะครับมะเขือเทศเราจะโรยเกลือนิดนึงนะลูกนะมันจะได้รสชาติเข้มข้นขึ้นวากาโมลี่นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ทารอบๆ แต่กุ้งลงไปนี่คือที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะโดนความร้อนอีกรอบนึงแล้วก็ไม่ต้องทำให้มันสุกเต็มที่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะแข็งเกินไปใส่เข้าไปว้าว
ปิดจุ๊บแล้วก็รอให้เครื่องมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพิมพ์ระหว่างว่างชวนทุกคนมาดูเราดีกว่าถ้าอยากติดตามชมก็ต้องคลิกไลค์คลิกไลค์ Subscribe แล้วอะไรอีกกดกระดิ่งเก่งมากถ้าคนทางบ้านเขาขอให้ทำอะไรให้หรือทำให้ได้ไหมนี่พิมพ์บ้านจะบอกให้ว่าอะไรไม่พูดชื่อช่วงเลยชื่อช่วงชื่อเทียบฟ้าเทียบฟ้าไม่ใช่ชวนอะไรชวนลูกเข้าครัวแล้วลูกป้าคือใครคนไหนชิยกมือดิชิดูนี่ป้าจะเปิดแล้วนะจึ๊ดวันชู่ย่าน่ากินเปล่าก็ออกมาก่อนนะนี่ซึ๊บอย่าจับนะครับร้อนมากนะครับนี่ไปชิมก่อนบนร้อนก่อนแต่ได้ลูกที่เราไม่มีนี่เราไม่มีอะโวคาโดเพราะว่ากัวคาโมลี่รสชาติมันค่อนข้างผู้ใหญ่พอเด็กกินอาจจะไม่ชอบก็ได้เป็นไปได้เนี่ยป้าแนะนำว่าควรจะไปที่ซูเปอร์ปกติเขาจะให้แบบที่มันยังไม่สุกนะครับก็เอามาเก็บไว้ก่อนพอลูกดำทั้งลูกแล้วคั่วหลุดเนี่ยแสดงว่าพร้อมใช้แล้วครับอร่อยปะโอ้ยเย้สำเร็จเลยเป็นหนึ่งเมนูที่พิมชอบกินไปดีใจมากมาเย้